กลับสวัสดีมิตรรักแฟนหนังทุกท่านครับตอนนี้คุณก็อยู่กับผมมอสวิดีโอเมื่อหนุ่มน้อยถูกแม่ส่งไปอยู่กับลุง2คนที่มีเงินซ่อนไว้มหาศาลเรื่องราวจะเป็นอย่างไรมารับฟังไปพร้อมๆกันครับกับการสปอยหนังเรื่อง Second Hand Lion ผจญภัยเหนือทุ่งฝันหนังเปิดมาที่วอเตอร์หนุ่มน้อยพระเอกของเราที่แม่กำลังขับรถพาเขาไปอยู่กับลุงแท้ๆ2คนในช่วงปิดเทอมหน้าร้อนเนื่องจากว่าแม่ต้องไปเรียนต่อไม่มีเวลาดูแลเขาซึ่งวอเตอร์ก็ไม่อยากไปเท่าไหร่นักเพราะเขาไม่เคยเจอกับลุงทั้งสองมาก่อนเลยแม่เล่าเพียงว่าลุงไม่มีลูกหลานและแก2คนซ่อนเงินไว้จำนวนหลายล้านแต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าเอามาจากไหนพอหายไป40ปีจู่ๆกลับมาพร้อมเงินบ้างก็ว่าแกได้มาจากการฟ้องร้องบางก็บอกว่าขโมยมาซึ่งข่าวลือก็เยอะแยะมากมายไม่รู้ว่าอันไหนจริงและเมื่อทั้งสองคนไปถึงบ้านของลุงก็เป็นบ้านไม้เก่าพร้อมที่ดินผืนโตไม่มีเพื่อนบ้านสักหลังมีแต่หมา5ตัวหมู1โดยลุงทั้งสองก็กำลังยิงปลาอยู่สระหลังบ้านคนมีหนวดชื่อว่าลุงครับคนใส่แว่นชื่อว่าลุงการ์ดจากนั้นแม่ก็ไปคุยกับลุงเรื่องที่จะฝากวอเตอร์ไว้ที่นี่ซึ่งพวกลุงก็ดูเหมือนไม่ชอบเด็กเท่าไหร่แต่พวกแกก็ยอมให้วอเตอร์อยู่ได้โดยบอกว่าวอเตอร์จะต้องช่วยเหลือตัวเองและก่อนที่แม่จะไปเธอก็บอกวอเตอร์ให้พยายามหาที่ซ่อนสมบัติของลุงให้เจอใช้ลูกเป็นเครื่องมือซะงั้นและพอแม่ขับรถไปลุงทั้งสองก็เดินเข้าบ้านไม่สนใจวอเตอร์เลยจากนั้นวอเตอร์ก็ได้รู้ว่าบ้านของพวกลุงเนี่ยไม่มีโทรศัพท์วิทยุโทรทัศน์ไฟฟ้าก็ไม่มีอยู่แบบสมถะของแท้แต่เมื่อมีเซลแมนขับรถมาขายของหน้าบ้านพวกแกนักเอาปืนลูกซองยิงไล่ไม่ถามไถ่เลยซึ่งก็มีคนพวกนี้มาเยอะแยะมากมายเลยครับพอข่าวหรือเรื่องที่พวกแกมีเงินซ่อนไว้หลายล้านเนี่ยชาวบ้านเนี่ยรู้กันทั่วแต่แกทั้งสองนักก็ยิงลูกซองไล่สนุกเลยในคืนนั้นวอเตอร์ก็ต้องพักที่ห้องเก็บของใต้หลังคาโดยพวกลุงก็บอกขาดเหลืออะไรก็หาเองละกันลุงเลี้ยงเด็กไม่เป็นซึ่งในห้องนอนเนี่ยก็โคตรรกฝุ่นเต็มไปหมดและวอเตอร์ก็ได้เห็นกล่องเก็บของใบหนึ่งแต่มันเนี่ยก็ถูกล็อกเอาไว้ซึ่งเมื่อเขาลุกออกจากเตียงก็มีกุญแจดอกหนึ่งตกและมันก็ไขกล่องใบนั้นได้พอดีซึ่งเปิดออกมาเนี่ยมันก็มีเพียงรูปผู้หญิงคนหนึ่งแต่วอเตอร์ก็ไม่รู้ว่าเธอเป็นใครก่อนที่จู่ๆเสียงเปิดประตูข้างล่างก็ดังขึ้นวอเตอร์ก็เปิดหน้าต่างไปดูก็พบลุงฮับกำลังเดินไปสระน้ำหลังบ้านเขาก็ลงตามไปดูและได้พบว่าจริงๆแล้วลุงฮับเนี่ยกำลังละเมออยู่วอเตอร์นั่นก็เลยนั่งดูลุงฮับกับเหล่าน้องหมาซะเลยซึ่งลุงฮับเนี่ยก็ละเมอฟันดาบต่อสู้กับใครไม่รู้พอรุ่งเช้าวอเตอร์ก็เผลอหลับตรงนั้นเลยนะดูลุงลำดาบเพลินไปหน่อยและเมื่อไปกินข้าวเช้าก็ดูเหมือนว่าลุงฮับเนี่ยจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองละเมอซึ่งวอเตอร์ก็ได้ถามลุงทั้งสองว่าหายไปไหนมา40ปีก่อนจะมาที่นี่ลุงการ์ดก็ได้บอกว่าพวกเขาเนี่ยไปมาหลายประเทศเลยเวลาต่อมาญาติของลุงก็ได้พาลูกๆมาเยี่ยมพวกแกครับผู้ชายเนี่ยชื่อราฟผู้หญิงเนี่ยชื่อเฮเลนซึ่งลุงเนี่ยก็ไม่ชอบญาติพวกนี้เท่าไหร่นะเพราะพวกเขาเนี่ยมาหวังประจบเพื่อให้ลุงเนี่ยแบ่งมรดกให้แถมเมื่อเห็นว่าวอเตอร์อยู่ที่นี่ก็คิดว่าวอเตอร์เนี่ยจะหวังสมบัติเหมือนกันจากนั้นญาติพวกนี้ก็ได้ยุให้พวกลุงส่งวอเตอร์ไปบ้านเด็กกำพร้าบอกแม่วอเตอร์เนี่ยคงทิ้งไว้ไม่มารับแล้วแต่ลุงก็บอกว่าไม่ต้องมายุ่งเรื่องของพวกแกซึ่งวอเตอร์ก็เข้ามาได้ยินพอดีเขาจึงรีบวิ่งออกจากบ้านและได้ไปใช้ตู้โทรศัพท์โทรหาโรงเรียนที่แม่บอกจะไปเรียนต่อที่นั่นแต่เขาก็ได้พบว่าที่นั่นเนี่ยไม่มีชื่อแม่อยู่เลยและโรงเรียนก็เปิดเทอมไปนานแล้วทำให้วอเตอร์รู้ว่าแม่เนี่ยรอเขาอีกแล้วซึ่งพวกลุงก็ได้ขับรถตามหาวอเตอร์และได้เจอเขานั่งร้องไห้อยู่ลุงการ์ดก็ได้เข้าไปถามวอเตอร์ว่าเป็นอะไรจะไปไหนวอเตอร์ก็ได้บอกว่าเขาจะไปตามหาแม่เพราะแม่เนี่ยโกหกเรื่องไปเรียนต่อและได้เล่าอีกว่าแม่เคยส่งเขาไปอยู่บ้านเด็กกำพร้ามาก่อนและเขาเนี่ยไม่อยากกลับไปอีกลุงฮับก็พูดกับวอเตอร์ว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้ใจดำเหมือนแม่วอเตอร์นะและพวกลุงก็ได้ช่วยกันกล่อมวอเตอร์ให้กลับบ้านโดยบอกว่าถ้าวอเตอร์อยู่ต่อพวกญาติเนี่ยอาจจะไม่มาหาพวกแกอีกวอเตอร์เนี่ยจึงยอมกลับและจากนั้นพวกญาตินั้นก็ได้อยู่กับลุงมา1อาทิตย์แล้วครับซึ่งไอ้ผู้ชายชื่อลาฟเนี่ยก็พยายามโน้มน้าวให้ลุงเนี่ยเขียนพินัยกรรมมอบสมบัติให้ลูกของพวกเขาแต่พวกลุงเนี่ยก็ไม่สนใจจากนั้นเซลแมนก็ได้ขับรถมาจอดหน้าบ้านลุงลุงทั้งสองก็เตรียมปืนมายิงเหมือนเดิมแต่คราวนี้วอเตอร์ก็บอกให้ลองดูก่อนว่าเขาขายอะไรเซลแมนก็เลยรีบเอาเครื่องยิงเป้าปืนมาให้ดูพร้อมสอนวิธีใช้บอกว่ามันเป็นกีฬาระดับพระราชากันเลยพวกลุงเนี่ยก็ชอบยิงปืนอยู่แล้วนะก็เลยตกลงจะซื้อไว้ซึ่งก็ทำให้ญาติลุงเห็นว่ามันอันตรายก็เลยพาลูกๆเนี่ยกลับบ้านซะเลยและจากนั้นวอเตอร์กับลุงก็ได้ยิงปืนเล่นกันอย่างสนุกสนานในคืนนั้นวอเตอร์ก็ได้เอารูปผู้หญิงในกล่องมาดูอีกครั้งซึ่งลุงฮับแกก็เดินละเมอไปสระน้ำเหมือนเดิมวอเตอร์ก็ตามไปและพยายามจะปลุกแต่ลุงการ์ดก็ได้เข้ามาห้ามไว้จากนั้นลุงการ์ดก็ได้เล่าเรื่องลุงฮับให้ฟังว่าเมื่อก่อนแกเนี่ยเป็นสายบู๊20คนเนี่ยยังเอาไม่อยู่เลยและที่แกละเมอมาที่นี่ทุกคืนก็เพราะแกมามองหาผู้หญิงคนหนึ่งเธอเนี่ยมีชื่อว่าจัสมินวอเตอร์ก็ขอให้ลุงเล่าเรื่องเธอให้ฟังหน่อย
ลุงฮับจึงตัดสินใจเล่าให้ฟังเรื่องมันมีอยู่ว่าลุงทั้งสองเดินทางจากเท็กซัสไปทัวร์ยุโรปกันซึ่งเมื่อทัวร์เสร็จพวกเขาก็กินเลี้ยงฉลองกับเหล่าทหารแต่เมื่อตื่นขึ้นก็พบว่าตัวเองเนี่ยอยู่บนเรือทหารฝรั่งเศสทั้งคู่จึงต้องไปออกรบกันแบบงงๆหลายต่อหลายสมรภูมิซึ่งพอสงครามจบพวกเขาก็แยกย้ายกันลุงการ์ดไปเป็นไกด์นำเที่ยวส่วนลุงฮับไปเป็นทหารแอฟริกาแถมฝีมือเนี่ยโคตรเก่งหาคนเนี่ยสู้ด้วยยากและก็กำลังเล่าสนุกสนุกเลยนะลุงฮับแกเนี่ยก็ตื่นจากละเมอพอดีครับทำให้ทุกคนเนี่ยต้องพากันไปนอนซึ่งวอเตอร์ก็พอจะเดาออกว่าผู้หญิงในรูปเนี่ยอาจจะคือจัสมินและต่อมาก็ได้มีเซลล์ขายเมล็ดพันธุ์มาที่บ้านครับลุงเนี่ยก็ได้ซื้อเอาไว้และได้ไปช่วยกันขุดแปลงปลูกผักและไม่นานแม่ของวอเตอร์ก็ได้เขียนจดหมายมาหาวอเตอร์ซึ่งวอเตอร์เนี่ยก็ดีใจมากแต่เมื่อเปิดอ่านแม่กลับเขียนถามถึงว่าเขาเนี่ยหาที่ซ่อนเงินเจอหรือยังไม่ห่วงลูกเลยนะทำให้วอเตอร์เนี่ยรู้สึกน้อยใจมากๆและตอนนี้ผักที่พวกเขาปลูกเนี่ยก็โตกันแล้วครับแต่ใบเนี่ยก็เหมือนกันทุกแปลงเลยนะทั้งที่ปลูกคนละอย่างทำให้พวกลุงเนี่ยรู้ว่าถูกพ่อค้าเมล็ดพันธุ์เนี่ยต้มซะแล้วเวลาต่อมาลุงทั้งสองก็ได้สั่งซื้อสิงโตมาที่บ้านครับเพื่อจะเอามาไว้ยิงเล่นบอกว่ามันเนี่ยเป็นกีฬาแต่เมื่อเปิดกรงสิงโตเนี่ยก็ไม่วิ่งไปไหนเลยนะเพราะมันเนี่ยแก่แล้วเชื่องเป็นแมวเลยวอเตอร์เนี่ยจึงขอเลี้ยงเอาไว้ซึ่งลุงทั้งสองเนี่ยก็ตกลงแถมวอเตอร์ยังตั้งชื่อสิงโตว่าจัสมินอีกและจากนั้นลุงฮับก็ได้พาวอเตอร์ไปหาซื้ออาหารสิงโตแต่พอจะกลับลุงฮับเนี่ยดันเป็นลมจนต้องหามแกเนี่ยเข้าโรงพยาบาลซึ่งในขณะที่นั่งรอกับลุงการ์ดวอเตอร์ก็ขอให้ลุงการ์ดเนี่ยเล่าเรื่องลุงฮับให้ฟังต่อลุงก็เล่าต่อว่าลุงฮับเนี่ยได้ไปช่วยกำจัดโจรและได้เจอกับนางกำนันของเจ้าหญิงซึ่งนางกำนันก็ได้นำเรื่องลุงฮับไปเล่าให้เจ้าหญิงจัสมินฟังทำให้เจ้าหญิงจัสมินรู้สึกชอบลุงฮับและได้ออกตามหาลุงซึ่งเมื่อทั้งสองพบกันก็ตกหลุมรักกันแต่เรื่องเนี่ยก็เกิดเพราะเจ้าหญิงเนี่ยมีคู่มั่นอยู่แล้วเป็นเจ้าชายทำให้เจ้าหญิงจัสมินถูกเจ้าชายสั่งขังแต่สุดท้ายลุงฮับก็ได้ตามไปช่วยเจ้าหญิงและได้จัดการพวกนั้นเกลี้ยงด้วยตัวคนเดียวและทั้งสองก็ได้ครองรักกันตลอดไปพอลุงการ์ดเล่าจบวอเตอร์เนี่ยก็ถึงกับงงว่ารักกันแล้วเจ้าหญิงหายไปไหนตอนนี้แต่ลุงเนี่ยก็ไม่ได้เล่าต่อซึ่งลุงฮับเนี่ยก็หัวร้อนออกมาจากห้องพยาบาลพอดีและจากนั้นพวกเขาก็เดินทางกลับและได้แวะร้านอาหารหาอะไรกินกันซึ่งก็ได้มีวัยรุ่นเข้ามาหาเรื่องลุงฮับแต่ลุงฮับแล้วก็ได้บีบคอผักกระเด็นเลยพวกวัยรุ่นก็พากันหยิบมีดขึ้นมาแต่ลุงการ์ดก็เอาปืนมาขู่และบอกให้พวกมันเข้ามาสู้กับลุงฮับทีละคนซึ่งลุงฮับก็จัดการพวกนั้นได้โคตรสบายขณะเดียวกันญาติก็ได้มาหาลุงที่บ้านครับพอรู้ว่าลุงฮับเข้าโรงพยาบาลซึ่งลูกพวกเขาก็ดันไปเปิดกรงสิงโตจนสิงโตหลุดออกเด็กๆก็ตกใจรีบไปบอกพ่อแม่แต่พ่อแม่ก็ไม่เชื่อซะงั้นและพวกลุงก็กลับมาพอดีแถมพาวัยรุ่นมาด้วยซึ่งพวกเขาก็ได้พบว่าสิงโตหลุดเข้าไปอยู่ในแปลงข้าวโพดแล้วพวกลุงก็รีบไปเอาปืนหวังยิงทิ้งวอเตอร์ก็เดินไปหาสิงโตซึ่งทุกคนก็ตามไปและได้เห็นว่าสิงโตเนี่ยไม่ทำร้ายวอเตอร์ลุงทั้งสองยิ่งตัดสินใจจะให้มันอยู่ที่นี่และพวกญาติก็ได้พากันกลับลุงฮับก็ไปเทศนาพวกวัยรุ่นวอเตอร์ก็ขอให้ลุงการ์ดเนี่ยเล่าเรื่องลุงฮับให้ฟังต่อลุงก็ได้เล่าให้ฟังเล่าไม่จบสักทีว่าหลังจากที่ลุงฮับช่วยเจ้าหญิงได้แล้วพวกเขาได้ก็ใช้ชีวิตด้วยกันแต่องค์ชายคู่มั่นเจ้าหญิงเนี่ยก็ได้ตั้งค่าหัวลุงฮับเป็นเงินมหาศาลทำให้มีนักล่าค่าหัวจ้องมาเอาชีวิตลุงฮับตลอดเวลาแต่ลุงฮับได้ก็จัดการไว้ได้หมดจนวันหนึ่งลุงฮับพลาดท่าโดนจับส่งตัวให้เจ้าชายแต่ทว่าคนที่จับเนี่ยก็คือลุงการ์ดนั่นเองและนั่นมันก็ทำให้ทั้งสองช่วยกันและเก็บสมบัติเอาไว้ลุงฮับได้เข้าไปห้องเจ้าชายถึงแม้จะฆ่าได้แต่ลุงก็ได้ท้าประลองดาบกับเจ้าชายสุดท้ายเจ้าชายก็แพ้เจ้าชายจึงสัญญาจะไม่ตามล่าตัวลุงอีกและเมื่อลุงการ์ดเล่าจบวอเตอร์ก็ถามต่อว่าเจ้าหญิงจัสมินหายไปไหนแต่ลุงการ์ดก็บอกให้เขาเนี่ยไปถามลุงฮับเองจากนั้นเวลาเนี่ยก็ได้ผ่านไปลุงฮับก็ได้สั่งซื้อเครื่องบินเก่ามาซึ่งก็ต้องเอามาประกอบเองใช้เวลาไม่รู้เมื่อไหร่จะเสร็จในคืนนั้นลุงฮับก็ได้ละเมอเช่นเคยวอเตอร์ก็ได้เอาผ้าไปห่มให้แต่ลุงฮับก็ดันตื่นขึ้นมาพอดีวอเตอร์จึงตัดสินใจถามลุงว่าเจ้าหญิงจัสมินเธอหายไปไหนซึ่งลุงก็ได้บอกว่าเธอเนี่ยตายพร้อมกับลูกตอนคลอดทำให้หลังจากนั้นลุงฮับกลับไปเป็นทหารเหมือนเดิมเมื่อฟังเสร็จวอเตอร์ก็ถามเรื่องทั้งหมดมันจริงใช่ไหมแต่ลุงฮับก็บอกว่ามันไม่สำคัญหรอกว่าจริงไหมอยู่ที่วอเตอร์เนี่ยจะเชื่อและได้เทศนาให้เขาฟังบอกให้เขาเนี่ยมีความเชื่อในการใช้ชีวิตซึ่งวอเตอร์ฟังก็ประทับใจมากและอยากให้ลุงเทศนาให้เขาฟังไปนานๆทำให้ลุงฮับเนี่ยถึงกับซึ้งเลยจากนั้นเวลาก็ได้ผ่านไปครับสองลุงหนึ่งหลานก็ได้ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขจนในวันหนึ่งวอเตอร์ได้เห็นลุงการ์ดเข้าไปในโรงนากลางดึกซึ่งเขาก็ได้ตามไปและได้รู้ว่าลุงการ์ดเอาเงินมาซ่อนไว้ที่ห้องใต้ดินที่นี่พอลุงการ์ดกลับวอเตอร์จึงเข้าไปดูและได้พบว่ามันมีเงินจำนวนมหาศาลอยู่ในนั้นซึ่งก็ทำให้เขาเนี่ยเกิดคำถามขึ้นมาว่าลุงเนี่ยเอาเงินพวกนี้มาจากไหนกันแน่
ต่อมาไม่นานแม่ของวอเตอร์ก็ได้มาหาเขากลางดึกขณะที่พวกลุงเนี่ยหลับอยู่โดยได้พาแฟนที่เป็นนักสืบมาด้วยแม่รีบถามวอเตอร์ว่าเขาเจอที่ซ่อนสมบัติหรือยังซึ่งนักสืบก็ได้เล่าว่าเงินที่พวกลุงมีเนี่ยพวกเขาได้มาจากการปล้นเมื่อ40ปีก่อนแต่วอเตอร์ก็ไม่เชื่อที่เขาพูดไอ้นักสืบจึงเอาวอเตอร์ไปเค้นและก็ได้ลงมือทำร้ายเขาแต่สิงโตที่วอเตอร์เลี้ยงเอาไว้ก็เข้ามากัดนักสืบซึ่งลุงก็ตื่นพอดีและได้ยิงปืนขู่ทำให้สิงโตช็อกหัวใจวายตายซึ่งก็ทำให้วอเตอร์ประทับใจสิงโตมากที่มันใช้ลมหายใจสุดท้ายเพื่อช่วยชีวิตเขาวันต่อมาพวกเขาก็ได้ฝังศพสิงโตไว้ที่แปลงข้าวโพดแล้ววันนี้วอเตอร์ก็ต้องกลับไปอยู่กับแม่แล้วซึ่งก่อนจะไปวอเตอร์ก็ได้กอดลาลุงทั้งสองบอกว่าเขาเนี่ยจะกลับมาหาใหม่ซึ่งเหล่าลุงก็ดูเหมือนไม่อยากให้หลานไปเลยนะและเมื่อวอเตอร์นั่งรถกลับแม่ก็บอกว่าเธอจะคบกับไอ้นักสืบต่อทั้งที่มันเนี่ยเพิ่งทำร้ายวอเตอร์เมื่อคืนวอเตอร์จึงกระโดดลงรถหนีซะเลยซึ่งแม่ก็จอดรถวิ่งตามและบอกที่เธอต้องคบกับนักสืบเนี่ยเพราะเธอไม่มีทางเลือกวอเตอร์จึงบอกว่าแม่ไม่มีแต่เขามีและขอให้แม่ทำเพื่อเขาสักครั้งซึ่งจากนั้นวอเตอร์ก็ได้เดินกลับไปบ้านลุงก็ยิ้มหน้าบานโดยเขาได้บอกลุงว่าถ้าอยากให้เขาอยู่ลุงต้องดูแลสุขภาพอย่าทำอะไรอันตรายจนกว่าเขาจะเข้ามหาลัยลุงทั้งสองก็ตกลงและทั้งสามก็ได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขจากนั้นเวลาก็ได้ผ่านไปจนวอเตอร์โตเป็นหนุ่มมีงานมีการทำแล้วนะเขาก็ได้รับข่าวเรื่องการเสียชีวิตของลุงทั้งสองเนื่องจากพวกแกในขี่เครื่องบินไปชนโรงนาตัวเองตายคาที่แต่อย่างน้อยทั้งสองก็ได้ทำสิ่งที่ตัวเองอยากทำก่อนตายไม่นานก็มีฮอลำหนึ่งบินมาที่บ้านของลุงและก็มีชายคนหนึ่งลงมากับลูกโดยชายคนนี้พูดกับวอเตอร์ว่าปู่ของเขาเนี่ยคือมหาเศรษฐีและชอบเล่านิทานให้ฟังถึงนักผจญภัย2คนที่เก่งและฉลาดมากซึ่งก็ทำให้วอเตอร์นั้นรู้ทันทีว่าชายคนนี้คือหลานของเจ้าชายและเรื่องทั้งหมดที่ลุงเล่าให้เขาเนี่ยก็คือเรื่องจริงวอเตอร์ก็ยิ่งภูมิใจในตัวลุงไปอีกและหนังก็ได้จบลงครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับหนังเรื่องนี้มีอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันไว้ได้นะครับและหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจาก IMDB ไป 7.5 คะแนน Rotten Tomato 60% ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนและอย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจ Mod Video ไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ